ความเปลี่ยนแปลงในรอบล่าสุดมันทำลายกระทั่งคนที่ฉลาดที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่เร็วที่สุดหัวใจของการอยู่รอดในธุรกิจสมัยใหม่หรือในสังคมสมัยใหม่คือคุณปรับตัวให้เอาชนะความเปลี่ยนแปลงหรือไปสู่ความเปลี่ยนแปลงใหม่ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ฉลาดแค่ไหนเร็วแค่ไหนเก่งแค่ไหนก็อย่างที่คุณอ่านฟีดใน Facebook นั่นแหละครับกำลังค่อยๆล้มหายตายจากไปทั้งหมดในเวลา5ปีที่ผ่านมาและ5ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากวันนี้ที่เรายืนคุยกันอยู่นี่เวลาคุณถูกบังคับให้ปรับตัวมีอยู่2อย่างคือ1คุณปรับตัวเองก่อนที่คุณจะถูกเขาบังคับให้ปรับตัวโปรเฟสเซอร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเครตันคริสเทนเซนเขียนสื่อไว้20ปีแล้วว่าคุณจะดิสรัปต์ตัวเองแล้วไปสู่อนาคตหรือว่าคุณจะถูกอนาคตมันดิสรัปต์แล้วคุณกลับไปสู่อดีต